ก็เป็นเรื่องที่น่าจะดีนะครับที่การจัดการแข่งขันEA หัวหินแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ EA หัวหินแชมเปี้ยนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับเราได้รับคำชมเชยอย่างมากเลยจากผู้แทนของทีมที่มาควบคุมและสังเกตการและก็ทั้งผู้แทนของทีมได้พูดคุยกันสองท่านก็บอกว่าเราจัดได้ดีสถานที่การแข่งขันดีและโดยเฉพาะยิ่งก็บอกบ้านเมืองสวยงามนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอยากประเทศไทยที่มีการจัดทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันนั้นก็ถือว่าประสบการณ์สำเร็จโดยเฉพาะวันนี้นะผลจัดสัญชัยไม่ได้ทำให้พี่น้องประชาชนผิดหวังนะครับชนะเลิศผมก็ถามว่าเป็นรายการที่ไหนรายการที่4นะครับก็ถือว่าได้สร้างความภาคภูมิใจให้พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพวกเราที่ส่งแรงใจแรงเชียร์ก็ยังเสียดายที่ว่าเดี่ยวเรายังไปไม่ถึงนะครับแต่ก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าการพัฒนานักเทนนิสก็ต้องใช้เวลานะครับกว่าจะเป็นทาราดอนกว่าจะเป็นแชมมี่กว่าจะเป็นไคลานายเนี่ยแต่ละคนก็ต้องเป็น10ปีกว่าจะเติบโตขึ้นมาครับแต่ผมคิดว่าถ้าเรามีทัวร์นาเมนต์อย่างเนี้ยบ่อยๆเยอะๆเนี่ยผมว่านักเทนนิสเราจะแข็งแรงนะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านนะครับและขอบคุณน้องประชาชนที่ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับชนชั้นใจด้วยครับพูดถึงกิจกรรมกีฬาหรือว่าทีมกีฬาที่อาทิตย์จะเป็นจังหวะเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวก็เดี๋ยววันที่23 24นี้ระดับโลกเลยนะที่ได้แถลงข่าวไปแล้วก็คือรายการอินเตอร์คอนติเนนตัลเบอร์เทนนิสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเพราะว่าเที่ยวนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่เราได้นักเทนนิสทั้ง4คนที่ไม่เคยมาเล่นที่หัวหินมาก่อนแล้วก็เป็นมือหนึ่งโลกด้วยนะครับก็มีมือหนึ่งโลกมีฮันเล็กจากโรเมนแมนแล้วก็พิสโกวาจากเช็กมือ4แล้วก็ออสซาปิงโกจากลัตเวียซึ่งเป็นแชมเปี้ยนโอเพ่นมือ7แล้วก็คอนต้าจากอังกฤษมือ9ทั้ง4คนนี้ก็ถือว่าเป็นนักเทนนิสท็อป10ก็เลยจะมาแข่งกัน2วันนั่นถือเป็นรายการใหญ่มากแล้วก็ทางเราก็เห็นว่าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแล้วก็ส่งความสุขปีใหม่ไปยังแฟนเทนนิสไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับชาวต่างประเทศคนทั่วโลกเราก็เลยจะได้ถ่ายทอดส่งสัญญาณไปทั่วโลกให้ได้ชมเทนนิสดีๆจากประเทศไทยอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศนะครับประชาสัมพันธ์เรื่องท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็คือการกระตุ้นแรงจูงใจให้กับนักเทนนิสไทยนะครับที่อยากจะเป็นนักเทนนิสระดับโลกแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้ชมกีฬาใหญ่ๆนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจกับประเทศไทยที่สามารถจัดกีฬาใหญ่ๆแล้วก็เป็นที่สนใจของนักเทนนิสทั่วโลกที่อยากจะเดินทางมาแข่งขันนะครับก็23 24นะครับแล้วก็รายละเอียดที่เขาจะเดินทางมาแล้วก็โปรแกรมต่างๆที่จะมีนะครับก็จะได้แถลงข่าวทราบเพราะว่าเขาไม่ได้มาแข่งเทนนิสอย่างเดียวแต่ก็จะมีกิจกรรมที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์ประเทศโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการลงทุนนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับก็ดูมาชมที่หัวหินแล้วก็ชมทางทรูนะครับทรูจะถ่ายทอดสดทั้งช่องทรูเทนนิส670แล้วก็ทรู for you นะครับแล้วก็ยังมีทรูแอปพลิเคชัน ID นะฮะรวมทั้งส่งสัญญาณไปต่างประเทศด้วยก็ต้องขอขอบคุณทางทรูด้วยนะครับที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดกีฬาดีๆให้พี่น้องประชาชนได้รับชมกันนะครับ